ในช่วงนี้นะครับกีฬารอบโลกก็แข่งขันกันมากมายนะครับ NFL ก็แข่งขันในช่วงฤดูกาลปกติครับ NBA ช่วงพรีซีซั่นก็อยู่ในช่วงปลายๆแล้วนะครับศึกเทนนิสก็เข้าสู่ช่วงปลายๆฤดูกาลนะครับหา8คนสุดท้ายที่จะไปแข่งขันใน ATP World Tour Final นะครับที่ O2 Arena ประเทศอังกฤษนะครับไปเริ่มที่เรื่องของอเมริกันเกมส์กันหน่อยนะครับ NBA ในช่วงพรีซีซั่นนะครับก็มีผลการแข่งขันเกมระหว่าง Milwaukee Bucks กับ Minnesota Timberwolves มาฝากนะครับMinnesota Timberwolves จากสายตะวันตกในชนะ3เกมติดนะครับหลังจากที่บุกคว้าชัยชนะเหนือ Milwaukee Bucks คู่แข่งสายตะวันออกถึงถิ่นนะครับโดยที่การแข่งขันในช่วงพรีซีซั่นสัปดาห์สุดท้ายนะครับครึ่งแรก Timberwolves ออกสตาร์ทขึ้นนำ Bucks ไปก่อนนะครับ53-47คะแนนนะครับก็มีช่องว่างนำอยู่ถึง6คะแนนด้วยกันครึ่งหลัง Bucks เร่งเครื่องนะครับหวังจะทำแต้มไล่ตีตื้นขึ้นมาแต่ว่า Timberwolves ก็ไม่ยอมอ่อนข้อนะครับจบควอเตอร์ที่3Timberwolves ก็ทำแต้มหนีห่างบัคส์ออกไปอีก13คะแนนนะครับด้วยสกอร์80-67คะแนนนะครับควอเตอร์สุดท้ายนี่เป็นชาบามูฮัมหมัดนะครับก็พยายามเน้นแหละครับแล้วก็ช่วยให้ Timberwolves บุกไปเอาชนะบัคส์ได้ด้วยสกอร์110-91คะแนนนะครับสุดท้ายชนะถึง19แต้มนะครับ Timberwolves ก็ชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันพร้อมเพิ่มสถิติชนะเป็นเกมที่4ของช่วงพรีซีซั่นนะครับแล้วก็แพ้ไป2แมตช์ส่วนบัคต้องแพ้เป็นเกมที่4นะครับแล้วก็ชนะไป3แมตช์นะครับเกมนี้ชาบาสมูฮัมหมัดนะครับสมอลฟอร์เวิร์ดของทิมเบอร์วูฟเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับ19แต้ม5รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์นะครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับ Houston Rockets ชนะ Orlando Magic ได้90-89คะแนนนะครับ Boston Celtics ชนะ Brooklyn Nets 100-86นะครับนิวยอร์กนิกชนะวอชิงตันวิซาร์ด103-100คะแนนครับโตลันโตแรปเตอร์สเอาชนะมาคิบิไฮฟาจากอิสราเอลนะครับ92-85คะแนนเมมฟิสกริซลีย์เอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเรียสได้96-92คะแนนครับแอตแลนตาฮอคส์ก็เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สไปได้117-107คะแนนนะครับในขณะที่แอลเอเลเกอร์สครับก็เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไปได้94-86คะแนนส่วนแอลเอเลเกอร์สครับก็สามารถเอาชนะฟินิกซ์ซันไปได้108-105คะแนนครับต่อที่ผลเทนนิสสวิสอินดอร์วาเซอร์วันที่3นะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ค่ะยังโชว์ฟอร์มแกร่งนะคะเมื่อเอาชนะชิลมูเลอร์2เซตรวดลอยหลังเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทนนิส ATP Tour นะคะรายการสวิสอินดอร์วาเซอร์ค่ะชิงเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 46.7 ล้านบาทนะคะณเมืองบาเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะการชิงชัยรอบแรกนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ค่ะนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ1ของรายการนะคะไม่เจองานยากค่ะหลังหวดเอาชนะชิลมูเลอร์ค่ะคู่แข่งจากลักเซมเบิร์กไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-1กริกอร์ดิมิทรอฟนะคะมือวางอันดับ5ของรายการจากบัลแกเรียค่ะก็ผ่านเข้ารอบ2เช่นเดียวกันนะคะเมื่อโค้ชอเล็กซานเดอร์สเรฟค่ะนักหวดชาวเยอรมันอย่างสนุกค่ะไป2-1เซตด้วยสกอร์2-6 6-4และ6-2โรเจอร์เฟเดอร์นี่ยังมีโอกาสลุ้นขยับกลับขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกอยู่นะครับในฤดูกาลนี้แม้ว่าอาจจะบอกว่าแผ่วๆไปแล้วนะครับในช่วงปี2ปีหลังนะครับในขณะที่การแข่งขันรอบที่2ค่ะราฟาเอลนาดาค่ะมืออันดับ2ของรายการชาวสเปนนะคะก็ลอยลามผ่านเข้ารอบค่ะเมื่อเอาชนะพีแอร์อูเกสเอเบรนะคะคู่แข่งจากฝรั่งเศสง่ายดาย2เซตรวดด้วยสกอร์6-1และ6-1ค่ะทั้งนาดาวและเฟเดอเรอร์ก็ไป ATP World Tour Final แน่นอนแล้วนะครับส่วนกริกอร์ดิมิทรอฟยังต้องลุ้นหนักนะครับค่ะส่วนดาวิดกอฟฟินค่ะมือ7ของรายการจากเบลเยียมนะคะก็ไล่ต้อนอีวานโดดิกค่ะนักขวดชาวโครแอต2เซตรวดด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-0และ6-4ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปอีกรายค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะการแข่งขันเทนนิสก็สามารถติดตามชมการแข่งขันในวันที่4ได้นะคะในช่วงหัวค่ำวันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Tennis HDช่อง670ค่ะรายการระดับมาสเตอร์นั้นแข่งขันครบแล้วนะครับมีชั้นรายการใหญ่ที่สุดในช่วงที่เหลือก็เป็นรายการระดับ500นะครับซึ่งนั่นก็คือบาเลนเซียโอเพ่น500ครับโดยที่การแข่งขันในวันที่3ครับพาโบลอันดูฮาก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้นะครับหลังจากที่เอาชนะโทมัสเบอร์ดิชครับมือ2ของรายการจากเช็กไปได้อย่างไม่ยากเย็น2เซตรวด6-3แล้วก็6-2ครับอดูฮาก็เตรียมเจอกับชาดูซานลายวิชจากเซอร์เบียต่อไปนะครับถือว่าพลิกล็อกนะครับเนื่องจากว่าเบอร์ดิชนั้นยังต้องการแต้มเพื่อ ATP World Tour Final อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเหนื่อยล้าจากช่วงทัวร์นาเมนต์หลังๆนะครับทำให้ผลงานไม่ดีครับ
ในขณะที่แอดดี้มารีนะครับที่สามารถเอาชนะดาบิดเฟเรมาได้ในการแข่งขันรายการล่าสุดและคว้าแชมป์มานะครับมือ3รายการจากสหราชอาณาจักรก็ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ2ได้ตามความคาดหมายครับเอาชนะเยอร์เกนเมลเซอร์คู่แข่งจากออสเตรียไป2เซตรวดครับ6ต่อ3ทั้ง2เซตนะครับรอบต่อไปเจอฟาบิโอฟ็อกนีนี่นะครับผู้ชิงของเขาเฟเรก็เข้ารอบได้เหมือนกันนะครับรายการนี้ไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับ True Sport Today วันนี้ครับฟุตบอลยูโรปาลีกเพียบนะครับคู่เที่ยงคืนนะครับลิวกับเอเวอร์ตันและตี2ท็อตแนมกับแอสเซรัสนะครับตี2ก็เป็น True Sport 1และ True Sport FC 2จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับส่วนซองดาเรียสกับเซบีย่าแล้วก็บีเรียลกับ FC ซูริกนะครับทาง True Sport FC 3ครับก็เรียงตามช่วงเวลาเลยนะครับอย่างบอยส์กับนาโปลีและอินเตอร์กับซังเอเตียนะครับ True Sport HD เซตสเตโวบูคาเรสต์กับเรียลอาร์ฟครับทาง True Sport 6ครับคู่นี้เที่ยงคืนนะครับส่วน PAOK กับฟิออเรนติน่าครับ True Sport 3 ASN แล้วก็ True For You ปาริซานกับเบชิตาสตี2นะครับ True Sport 3PSV พานาติไนกอสเวลาเดียวกันนะครับ True Sport 6และ ASNส่วน NBA นะครับมีเดนเวอร์กับซานดิเอโกนะครับ 7:30 นตอนเช้านะครับ True Sport HD และ True Sport 3เทนนิส ATP ทัวร์สวิสอินดอร์บาเซลนะครับรอบ16คนสุดท้าย 1:00 นตรงครับ True Tennis HD มาเลเซีย Open นะครับก็รอบ16สุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับช่วง 18:00 นครับเซสชั่นแรกแล้วก็ช่วงเซสชั่นบ่ายนะครับตี1ครับคืนบ้านเรา True Sport HD 3ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับเดอะแมคการ์ดี้คลาสสิกนะครับในรอบแรกเริ่มต้นแข่งขันกันนะครับชมได้ทาง True Sport 5ในขณะที่กอล์ฟเอเชียนทัวร์ที่มาเก๊านะครับรอบแรกเริ่มต้นแข่งขันกันแล้วนะครับตอนนี้ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ครับก็เป็นช่วงท้ายครับวันนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเรานะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today True Sport 2นะครับแล้วก็สามารถติดตามช็อตเด็ดกันเลยครับปิดท้ายที่ไฮไลท์ของฟุตบอล UEFA Champions League เมื่อคืนที่ผ่านมาครับก่อนจะชมยูโรปาลีกกันต่อในคืนนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับติดตาม Sport Today กันได้ใหม่ในช่วงหัวค่ำครับ 19:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ